สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทำอาหารทานง่ายๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มีดอกกระเทียมปลานะคะพอดีสาวไปเก็บมาเพิ่มค่ะดอกกระเทียมปลาที่เก็บมาวันนี้นะคะสาวก็จะเอามาผัดใส่ตับค่ะหลายๆคนบอกว่าใส่ผัดเอ้ยไม่ใช่ผัดใส่ตับมันอร่อยดีนะคะสาวก็เลยจะลองมาทำดูเนาะนี่เนาะอาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะคะในคลิปฝรั่งดูคลิปนี้ก็คงจะตกใจเนาะจะเอาไปผัดนะคะเนาะเดี๋ยวหั่นแบบนี้ดีกว่าตับหมูนะคะอันนี้อาจจะเห็นที่ห้างเนาะเลยซื้อมาตับหมูตับหมูคนที่เขากินดิบเขากินยังไงเนี่ยไปย่างก็อร่อยนะคะตับผัดกระเทียมพริกไทยเนาะวันนี้ผัดใส่ดอกหอมเอ้ยไม่ใช่สิดอกกระเทียมปลานะคะดูแค่นี้ก่อนนะคะมันดูสยองสยองยังไงไม่รู้อ่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นตับที่สาวหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะก็จะไปผัดใส่ดอกกระเทียมปลาอันนี้นี่เนาะเดี๋ยวมาชมกันนะคะและนี่ก็เป็นที่เตรียมไว้จะผัดวันนี้นะคะก็มีดอกกระเทียมปลากระเทียมสับขิงนะคะสาวจะใส่ไปด้วยเนาะเพื่อดับกลิ่นนะคะวันนี้สาวไม่มีพริกเนาะไม่ได้ทำเผ็ดนะคะก็เลยใส่ขิงไปแล้วก็ตับนะคะเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนี่นะคะเนี่ยเนาะกระทะก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยค่ะโอ้ร้อนแล้วร้อนแล้วกระเทียมเจียวให้หอมก่อนนะคะน้องนี่เนาะแล้วก็ใส่ตับลงไปผัดให้สุกนะคะเครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งที่สาวลืมบอกเนาะบางคนก็ไม่ใส่นะคะใครมีก็ใส่ได้เหมือนกันนะก็คือน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูเวลาเราใส่ไปกับผัดขิงค่ะเขาก็จะทำให้รสกลมกล่อมนะคะนะผัดตับไปเรื่อยๆนะคะผัดตับให้สุกให้น่าทานนะคะก็จะปรุงรสเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรสนิดนึงนะคะผงช้อนชาประมาณนี้ค่ะเราจะใส่น้ำตาลแค่ไปปลายช้อนนะคะนิดหน่อยเนาะเพื่อให้รสกลมกล่อมนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะสามตับหน้าทานเลยนะคะตอนนี้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะดอกกระเทียมปลาแล้วก็ขิงหอมมากหอมมากเลยตอนนี้ครับไปจะยุบไหมเนี่ยจะเหลือแต่ตับแล้วก็ไม่เห็นดอกกระเทียมหรือเปล่า
ใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเยอะอยู่เนาะใส่ลงไปได้เลยกลิ่นหอมมากหอมกระเทียมเจียวหอมขิงนะคะแล้วก็ดอกกระเทียมตาหอมหอมหอมเราก็จะผัดให้ดอกกระเทียมตาสุกก่อนนะคะน้ำจากดอกกระเทียมตาเขาก็ออกมานะคะหอมดอกกระเทียมป่าสุกแล้วนะคะเราจะชิมรสเนาะแล้วก็เติมน้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูด้วยคนเอาดอกขึ้นมาข้างบนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมองเห็นแต่ตับ ครั้งก่อนใส่อกไก่อร่อยดีนะคะแล้วก็เห็นแต่กับ เพราะว่าดอกมันลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละค่ะเนาะแล้วเที่ยวที่แล้วก็ใส่ดอกกระเทียมน้อยกว่านี้ด้วยค่ะอันนี้ก็ใส่ลงไปเยอะอยู่นะคะก็ยุบลงอยู่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดดอกกระเทียมปลาใส่ตับนะคะหรือผัดตับใส่ดอกกระเทียมปลาค่ะก็ออกมาอร่อยมากเลยนะคะสีสันหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่นด้วยกันจังเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะวันนี้รสชาติก็ถูกปากถูกใจคนทำมากเลยค่ะอร่อยดีค่ะลองทำทานดูนะคะวันนี้สาวก็ทานกับลูกชาย2คนค่ะสาวก็ขอตัวไปทานก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ